สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับคุยนะคะวันนี้มาสรุปนะคะเกี่ยวกับ Niagara College นะคะที่เป็นภาษาไทย 100% นะคะตอนนี้เองนะคะก็รู้กันอยู่นะคะแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศนะคะที่ติดอันดับที่น่าอยู่ที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะนอกจากนี้คุณภาพชีวิตนะคะของประเทศแคนาดาเนี่ยน่าอยู่ทีเดียวมากๆเลยนะคะแล้วก็ประเทศแคนาดาเนี่ยเหมาะสำหรับการศึกษานะคะเพราะประเทศแคนาดาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าระบบการศึกษาติดระดับโลกในขณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูพื้นที่นะคะประเทศแคนาดาเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะตอนนี้นะคะแต่ว่าประชากรน้อยมากทำให้เกิดการ migration ก็คือพูดง่ายๆว่าเกิดการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะในประเทศนะคะในต่างประเทศเป็นพลเมืองก็คือพูดง่ายๆว่าไปเป็นประชากรหรือพลเมืองในประเทศแคนาดานะคะใน Niagara College เองเมื่อกี้คุณยุ้ยเพิ่งทำไลฟ์สดไปนะคะอยู่ที่ออนตาริโอตอนนี้นะคะก็เป็นค่าแรงที่สูงที่สุดในประเทศแคนาดานะคะอันนี้เป็นค่าแรงต่ำสุดนะคะในขณะนี้สูงที่สุดคือ14 Canadian Dollar ต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้องไปเรียนที่นู่นนะคะก็คือไปเรียนใน Niagara College นะคะเรียนแล้วก็ทำงานได้ในระหว่างการเรียนนะคะก็น้องสามารถที่จะได้ค่าเป็นอยู่ค่าที่พักได้สบายเลยนะคะแล้วก็ที่ในส่วนของ Niagara College นะคะใกล้นะคะพูดง่ายๆว่าใกล้กับอเมริกาในฝั่งก็คือน้ำตกในแองโกลานะคะจะเป็นชายแดนระหว่างแคนาดานะคะแล้วก็อเมริกานะคะแคมปัสนี้นะคะห่างจากน้ำตกเนี้ยประมาณ 15-30 นาทีเท่านั้นเองนะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ติดอันดับของประเทศแคนาดานะคะน้ำตกไนแอกราฟอลส์นะคะก็นักท่องเที่ยวประมาณ50 ล้านคนต่อปีซึ่งเยอะมากๆและที่ในส่วนของ Niagara College เนี่ยจะเป็น Public College ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยนะคะของรัฐบาลทำให้เมื่อจบแล้วได้วีซ่าทำงานนะคะอย่างเช่นนะคะน้องลงหลักสูตร1ปีนะคะน้องได้วีซ่าทำงานอีก1ปีน้องเรียนปริญญาตรีอย่างเงี้ยนะคะที่ Niagara College น้องสามารถได้วีซ่าทำงานที่ประเทศแคนาดาอีก3ปีและรวมถึงการสมัครเป็นพลเมืองต่อยอดไปได้ด้วยนะคะและที่คณะที่ดังๆแล้วการที่ใน Niagara College เนี่ยจะมีในส่วนของ Hospitality นะคะหรือว่าจะเป็น Culinary Art หรือว่าจะเป็นเรียนทำอาหารอะไรผลิตไวน์ทำไวน์หรือว่าเกี่ยวกับ Winery อะไรเงี้ยนะคะหรือว่า Beer นะคะแล้วก็ International Commerce แล้วก็ HR มีหลักสูตรถึงปริญญาตรีนะคะหรือว่าหลักสูตรระยะสั้นนะคะก็จะเป็นเพื่อนกี้คุยบอกละเรียน1ปีได้วีซ่าทำงาน1ปีถ้าเกิดเรียนเป็นดีกรีใช่ไหมคะน้องได้วีซ่าทำงานอีก3ปีนะคะก็ในแคมปัสเองเนี้ยจะมีโรงแรมนะคะน้องสามารถฝึกงานได้ด้วยนะคะก็สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมถึงได้เงินอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีอินเทอร์นชิพน้องได้ฝึกงานในระหว่างเรียนนะคะคือยกตัวอย่าง Hospitality เองเนี่ยฝึกตั้ง2เทอมนะคะได้เงินด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคณะอื่นนะคะก็ฝึกงานสมมติปริญญาตรีเนี่ยฝึกงานแค่เทอมเดียวแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของ Hospitality ปริญญาตรีเนี่ยฝึกงาน2เทอมทีเดียวแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะแล้วก็จะมี scholarship นะคะสำหรับเด็กไทยแล้วก็สปป.ลาวเดอร์นะคะส่ง transcript passport resume นะคะมาสมัครกับครูยุ้ยไม่ต้องเสียค่าสมัครนะคะเพราะปกติเนี่ยทางมหาวิทยาลัยจะเก็บค่าไปสมัครที่100 Canadian dollars นะคะแต่ว่าสมัครผ่านครูยุ้ยนะคะไม่ต้องนะคะส่งนะคะ passport transcript resume ไม่จำเป็นต้องมีผล IELTS นะคะก็สามารถยื่นทุนได้นะคะส่งมาที่ info@gotoscholarship.org นะคะก็ส่งหลักฐานมาก่อนแต่ถ้าเกิดน้องคนไหนมีผล IELTS 7.0 นะคะอันนี้จะเป็นทุน 2,000 scholarship ให้เลยนะคะนี่ก็จะเป็น entrance scholarship และ global excellence scholarship นะคะมีอยู่2ทุนนะคะอย่างทุน global excellence เนี่ยนะคะ up to 20,000 Canadian dollar ทั้งหมดนะคะก็พูดง่ายว่าจริงๆแล้วเทอมแรกเขาให้อยู่ละ 2,500 นะคะออโตเมติกเลยแต่ว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยนะคะน้องลองส่งเรซูเม่พาสปอร์ตทรานสคริปต์ของน้องมาก่อนนะคะว่าน้องจะได้ทุนสักเท่าไหร่นะคะลองส่งมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปง่ายๆของ Niagara College นะคะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันอังคารใช่ไหมคะและเดี๋ยวเจอกันนะคะวันพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์สดทุนนะคะจริงๆแล้วแคนาดาเนี่ยคุณยุ้ยทำหมดนะคะมีสายสุขภาพมีแบบวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นวิศวะนะคะก็จะเป็นไลฟ์สดกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะกลับมาเจอคุณยุ้ยใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย